ในคลิปนี้จะขอแนะนำแนวทางในการซ่อม Apple Watch ถ้าหากว่าเกิดปัญหาหน้าจอแตกที่เกิดจากการตกหล่นหรือว่าการกระแทกกับขอบโต๊ะขอบประตูซึ่งส่งผลให้เกิดรอยร้าวหรือว่ารอยแตกขึ้นกับ Apple Watch ของเรานะครับเราจะมีการซ่อมหน้าจอของ Apple Watch ตัวเครื่องนี้ที่เสียหายนั้นได้อย่างไรผมสรุปแนวทางไว้ให้ในคลิปนี้นะครับโดยปกติ Apple Watch จะมาพร้อมกับการรับประกัน1ปีสำหรับปัญหาในเรื่องระบบการทำงานที่ผิดพลาดเราก็จะสามารถซ่อมกับทาง Apple ได้ฟรีๆนะครับแต่ถ้าว่าการรับประกันในปกตินั้นจะไม่ครอบคลุมกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในส่วนของตัวเรือนแล้วก็หน้าจอที่แตกหักเสียหายถ้าหากเจออาการแบบนี้นะครับและต้องการซ่อมกับทาง Apple นั้นเราจะต้องทำการเปลี่ยนเครื่องใหม่เท่านั้นดังนั้นครับแนวทางในการซ่อม Apple Watch หน้าจอแตกจะแยกเป็น3กรณีด้วยกันดังนี้นะครับถ้า Apple Watch เรือนนั้นได้ซื้อประกัน Apple Care Plus เอาไว้เราจะจ่ายค่าซ่อม 2,300 ถึง 2,600 บาทสำหรับวิธีการที่2นะครับถ้า Apple Watch เรือนไหนไม่ได้ซื้อประกัน Apple Care นะครับ Apple จะให้เราเปลี่ยนเครื่องนะครับซึ่งราคาเปลี่ยนเครื่องนั้นจะอยู่ราวๆ 5,200 บาทขึ้นไปนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้งานด้วยนะครับก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปสิ่งที่จะได้ก็คือทาง Apple จะทำการเปลี่ยนตัวเครื่องใหม่มาให้นะครับซึ่งจะเป็นเครื่องสำหรับการ replacement สำหรับวิธีที่3นะครับเป็นการซ่อมกับทางร้านนอกซึ่งวิธีที่จะใช้นะครับก็คือวิธีการลอกกระจกแล้วก็การเปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่โดยราคาเริ่มต้นในการซ่อมกับร้านนอกจะอยู่ที่ราว 1,800 บาทขึ้นไปนะครับสำหรับในรีวิวรอบนี้ผมจะพาไปชมวิธีการซ่อมหน้าจอของ Apple Watch ที่แตกด้วยวิธีการลอกกระจกซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการซ่อมที่ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างเยอะนะครับจะทำให้ Apple Watch นั้นกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับข้อมูลที่ควรทราบนะครับในการซ่อมหน้าจอ Apple Watch แตกด้วยวิธีการลอกกระจกนั้นสิ่งที่เราจะต้องทราบก่อนก็คือกระจกภายนอกแตกแต่ว่าระบบภายในนั้นยังทำงานได้ปกติหากกระจกแตกหักเสียหายไปจนถึงระบบทัชสกรีนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนระบบทัชสกรีนเพิ่มเติมด้วยซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นราวๆ 500 ถึง 1,000 บาทนะครับหน้าจอของ Apple Watch จะต้องไม่แยกออกจากตัวเครื่องหรือสายแพรที่เชื่อมกับลอจิกบอร์ดนั้นแตกหักเสียหายหลังจากการซ่อมแล้วความสามารถในการทนน้ำหรือว่ากันน้ำนั้นจะลดลงแนะนำว่าไม่ควรนำไปใส่ว่ายน้ำหรือจุ่มน้ำเป็นเวลานานๆแต่ว่าความสามารถในการทนน้ำหรือว่าน้ำกระเด็นหรือโดนฝนนั้นก็สามารถทำได้อยู่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านยูกิฟิกนะครับสาขาจุฬาลงกรณ์นะครับซอย9นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะนำ Apple Watch Series 4นะครับเครื่องที่มีปัญหาเอามาซ่อมหน้าจอเขาบอกว่าสามารถลอกจอได้แต่ผมจะพามาดูขั้นตอนนั้นด้วยนะครับที่ร้านยูกิฟิกนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะในการซ่อมหน้าจอ Apple Watch ในรีวิวรอบนี้ครับเราใช้ Apple Watch Series 4ในการซ่อมนะครับซึ่งอาการที่เจอก็คือตัวเครื่องตัวนี้ตกกระแทกทำให้กระจกนั้นแตกเมื่อเช็คแล้วนะครับการแสดงผลยังทำได้ดีระบบสัมผัสโดยรวมนะครับรวมไปถึงระบบ 3D Touch ก็ยังทำงานได้ดีอยู่ทางร้านเขาก็วิเคราะห์มาแล้วว่าเครื่องนี้สามารถเปลี่ยนได้อยู่เราก็เลยตกลงแล้วก็ลองทำนะครับสำหรับระยะเวลาในการซ่อมจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับสำหรับขั้นตอนคร่าวๆในการซ่อม Apple Watch หน้าจอแตกด้วยวิธีการลอกกระจกนะครับสรุปคร่าวๆก็ได้ประมาณนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับจะทำการแกะหน้าจอออกจากตัวเครื่อง Apple Watch ที่มีปัญหานะครับจากนั้นครับจะแยกกระจกที่แตกออกนะครับจากชั้นของทัชสกรีนแล้วก็ชั้นของจอแสดงผลนะครับซึ่งตรงนี้จะต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ความระมัดระวังค่อนข้างมากทางช่างบอกมานะครับว่าถ้าประมาทนะตรงจุดนี้นะครับอาจจะทำให้ระบบสัมผัสหรือว่าระบบทัชสกรีนนั้นเสียหายหรือถ้าหนักกว่านั้นก็คือทำให้สายแพรขาดจนหน้าจอ LCD แสดงผลนั้นเสียหายไปเลยดังนั้นถ้าร้านไหนทำไม่ค่อยดีนะครับขั้นตอนนี้อาจจะมีปัญหาได้ขั้นตอนที่3ครับทำความสะอาดหน้าจอ LCD ที่ลอกกระจกที่แตกออกแล้วนะครับจากนั้นครับขั้นตอนที่4จะนำกระจกใหม่นะครับไปติดกับ OCA พร้อมกับไล่ฟองอากาศออกนะครับจากนั้นครับจะนำกระจกที่ติดกาวแล้วนะครับไปติดตั้งลงบนหน้าจอการแสดงผลโดยจอและชุดกระจกใหม่จะถูกนำเข้าเครื่องอัดแล้วก็เครื่องไล่ฟองอากาศหลังจากผ่านขั้นตอนนี้แล้วนะครับจะทำให้ได้หน้าจอเดิมแต่ว่ากระจกใหม่ที่พร้อมสำหรับการใช้งานแล้วก็พร้อมที่จะติดตั้งกลับไปที่ตัวเครื่องที่มีปัญหานะครับขั้นตอนต่อมาครับช่างจะติดตั้งหน้าจอตัวนี้เข้ากับตัวเครื่องแล้วก็ทดสอบการทำงานอีกครั้งนึงเพื่อให้แน่ใจว่าการแสดงผลนั้นไม่มีปัญหาระบบทัชสกรีนนั้นทำได้ปกติระบบ 3D Touch นั้นทำงานได้อย่างดีนะครับ
ทดสอบในขั้นตอนที่7ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายก็คือการติดกาวของกระจกใหม่นั้นเข้ากับตัวเครื่องนะครับทำให้แนบแน่นสนิทโดยจะมีเครื่องมือในการติดด้วยแล้วก็หนีบด้วยเพื่อที่จะทำให้กาวนั้นติดได้แน่นสนิทนะครับและนี่ก็คือขั้นตอนการซ่อมหน้าจอ Apple Watch ที่แตกให้กลับมาใช้งานใหม่ได้อย่างเหมือนเดิมซึ่งเหมาะกับ Apple Watch ทุกรุ่นที่เกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในประกันอยู่หรือว่าหมดประกันแล้วก็ตามนะครับซึ่งการซ่อมแบบนี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนเพียงกระจกเท่านั้นจึงทำให้ระบบสัมผัสและการแสดงผลนั้นยังคงเดิมแถมราคาในการซ่อมนั้นถูกกว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่อย่างแน่นอนเลยนะครับต่อไปเรามาดูราคาในการซ่อมและลอกกระจกของ Apple Watchกันนะครับราคานี้ผมอัปเดตในเมื่อเดือนมีนาคม2563ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนทั้งนี้ทั้งนั้นให้ถามกับทางร้านยูกิฟิกอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวผมขอให้ความเห็นหลังการใช้บริการที่ร้านยูกิฟิกให้ได้ทราบกันนะครับผมสำหรับอุปกรณ์การซ่อมนั้นมีครบชุดทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยถ้าเป็นเรื่องการลอกจอนั้นที่นี่ถือว่าทำได้ครบไม่ว่าจะเป็นทั้ง Apple Watch iPhoneiPad แทบจะทุกรุ่นเลยนะครับอย่างใหม่ล่าสุดอย่าง iPhone 11 Series นั้นก็รองรับแล้วก็สามารถลอกกระจกแล้วก็ซ่อมที่นี่ได้เช่นกันนะครับในเรื่องของราคานั้นถือว่าอยู่ในตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็มีการรับประกันงานซ่อมให้กับทางลูกค้าอีกด้วยนะครับในระหว่างการซ่อมนะครับผมได้ดูทุกๆขั้นตอนก็พบว่าช่างมีความระมัดระวังค่อนข้างมากในแต่ละขั้นตอนเพราะว่าอุปกรณ์ใหม่ๆนั้นอย่างเช่น Apple Watch รุ่นล่าสุด iPhone รุ่นล่าสุดหรือแม้กระทั่ง iPad รุ่นล่าสุดนะครับชั้นของกระจกและจอแสดงผลพร้อมกับระบบสัมผัสนั้นจะแยกออกจากกันต้องมีความระมัดระวังในทุกจุดไม่เช่นนั้นจะเกิดความเสียหายกับบางส่วนได้ทางยูกิฟิกบอกให้เราทราบด้วยว่าทุกจุดที่จะต้องระมัดระวังนั้นมีตรงไหนบ้างนั่นทำให้เห็นว่ามีประสบการณ์ในการซ่อมมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ทุกๆสาขานั้นจะต้องมีการฝึกหัดในการซ่อมให้ได้มาตรฐานเดียวกันจนทำให้ตอนนี้ทางยูกิฟิกมีสาขาสำหรับการซ่อมมากถึง7สาขาแล้วนะครับหลังจากที่ได้ลองชมงานซ่อมทุกขั้นตอนและเห็นผลงานสุดท้ายตอนที่ซ่อมเสร็จแล้วด้วยตนเองผมกล้าแนะนำครับว่าหาก Apple Watch iPhone หรือว่า iPad หน้าจอแตกที่ร้านยูกิฟิกนั้นเป็นอีกหนึ่งที่ครับที่คุณควรพิจารณาเป็นอันดับต้นๆในการที่จะนำอุปกรณ์เหล่านี้เข้ามาซ่อมนะครับนอกจากนี้ครับที่ยูกิฟิกก็รับซ่อมในส่วนของฝั่ง Android ด้วยนะครับแฟลกชิปต่างๆอย่างเช่น Samsung Galaxy S นะฮะแล้วก็ Huawei P Series ถ้ามีปัญหาก็ลองสอบถามที่ร้านดูได้นะครับสำหรับรีวิวการลอกกระจกนะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากใครมีข้อสงสัยผมได้แนบลิงก์ของทางร้านแล้วก็เบอร์โทรติดต่อพร้อมกับทั้ง LINE แอดนะครับเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าโทรไปสอบถามก่อนได้นะครับทั้งนี้ที่ยูกิฟิกนั้นค่อนข้างที่จะให้คำแนะนำก่อนที่เราจะซ่อมได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับขอฝากรีวิวนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go.